กับเรียนท่านประธานผมสงวนพงนีเพื่อไทยจังหวัดลำพูนวันนี้ผมได้มีเวลา30นาทีในการจะสอบถามถึงปัญหาซึ่งทางพื้นที่กําลังดัดร้อเนี่ยต่อตรัฐมนตรีก็ต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีท่านได้กรุณามาตอบเองนะครับผมจะถามมันปัญหาอะไรบ้างผมจะเรียนบอกท่านทั้ง3ข้อก่อนนะครับข้อหนึ่งเนี่ยผมจะถามว่าทุกปีเนี่ยนะท่านท่านสงวนครับ เอสามนาทีคือทั้งผู้ถามและผู้ตอบนะครับถูกต้องครับผมบบผม<ช>จะแบงแ่งเวลาผมใช้ไม่เกิน10บนาทีแน่นอนให้ท่านตอบเยอะๆผมอยากจะถามท่านว่าอย่างนี้นะครับท่านทุกปีลําไยเนี่ยมีกี่แสนตันก็ตามมันจะมีผู้ซื้อจากประเทศจีนมาซื้ออยู่ส0บสีลายเท่านั้นนะครับคำถามแรกที่จะถามเนี่ยก็คือว่า40่ลายเนี่ย วันนี้ได้รับจดหมายจากสมาคมผู้ผลิตลําไยอบแห้งที่ลําพูนเชียงใหม่แล้วเนี่ยเขามาไม่ได้รัฐบาลเข้าให้อนุญาตให้มาแต่รัฐบาลไทยไม่ให้เข้าปัญหานี้ปัญหานโยบายผมจะเรียนถามท่านว่าจะแก้อย่างไงถ้าไม่แก้นะครับมีปัญหาแน่นี่ปัญหาที่หนึ่งนะปัญหาที่สองท่านเล่นปีรู้ดีเพราะพวกผมอยากจะทราบว่าลําไยสดปีนี้จีนก็ไม่รับเพราะว่าเขาปิดแต่จะเหลือแต่บาเลและอินโด แล้วราคาที่ท่านเสนอมาว่าขนย้ายลำไย,ยออกไปต่างประเทศเนี่ยให้หให้หบาทต่อก,กิโลเนี่ยก็เหมาะสมแต่ปัญหาของอินโดสามปีมาแล้วนะครับท่านเขาเปิดคอร้าให้เราเนี่ยปกติจะต้องเปิดตามฤดูกาลคือเดืนอดนหนึ่งเดือน7จีดปีนี้ก็จะเหมือนอีก2ปีที่แล้วหรือเปล่าเขาเปิดเดือน9ครับคือ20สิงหาเนี่ยถ้าเปิดตอนนั้นเนี่ยลำไย,ยมันท้ายไปแล้วครับจะไม่ได้ประโยชน์จากจากตรงนี้ ลำไย,ยเหล่านี้เมื่อส่งออกไม่ได้ก็จะเป็นภาระที่จะต้องไปอบแห้งอีกทีซึ่งอบแห้งเต็มที่เนี่ยสรับปีนี้ถ้ามี60,0,000ตันนะฮะสีเนี่ยมันถึงจะเป็นลำไย,ยอบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นไยที่แปลรูปเป็นไยอบแห้งเดี๋ยวผมจะพูดเป็นเรื่องๆไปสุดท้ายท่านตอบยาวหน่อยข้อสุดท้ายข้อสามเนี่ยคือเรื่องการเข้าถึงนโยบายขนย้ายลำไย,ยออกจากแหล่งผิดไปในภายในประเทศ3บาทต่อกิโลเนี่ยอันเนี้ยชาวบ้านเขารอฟังว่าใครจะได้โอกาสบ้าง และต่อไปก็คือ3บาท3เปอร์เซ็นต์น่ะที่ท่านลดช่วยจ่ายดอกให้น่ะท่านให้แต่บริษัทถามว่าธนาคารรับได้ไหมอันนี้ผมจะถามเป็นคําถามที่สามแต่คําถามแรกเนี่ยตอบแค่ได้ไม่ได้ท่านเข้าใจท่านจะช่วยยังไงผมคิดว่ามันจะไหวอย่างนี้นะครับท่านครับถ้าปีนี้ผมถามข้อหนึ่งเลยนะครับถ้าปีนี้เนี่ยราชการบอกมีประมาณสี่แสนตัน ชาวบ้านบอกหกแสนผมคิดว่าถ้าเราคิดที่ห้าแสนคิด70%ของห้าแสนก็หลายแสนตันนะฮะที่จะต้องมาเป็นลำไย,ยอบแห้งเปลือกและเนื้อเนี่นยครับลำไย,ยอบแห้ง10บกิโลเนี่ยทั้งเปลือกเะครับเหลือสมโลลำไย,ยอบแห้งเนื้อเนี่ยฮะสิบกิโลเหลือหนึ่งโลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคำนวณกันว่าปีนี้ จะมีลำไยอบแห้งถึง12,000ตู้12,000ตู้เนี่ยซื้อโดยคน40คนนะฮะเขากระจายทั่วประเทศจีนมันเป็นผลไม้ทางวัฒนธรรมครับในประเด็นนี้ลำไยก็ไม่ได้เป็นผลผลไม้สำคัญที่จะดูแลในในโยบายของรัฐบาลนี้บอกว่าให้5ตัวแต่ลำไยไม่มีต่อไปก็ต้องขอแต่ไม่ใช่คำถามคำถามคือประเด็นที่หนึ่งเนี่ย ทำยังไงครับให้40คนนี้เข้าประเทศได้เขาเข้ามานะฮะเขามีบ้านพักประจำอยู่ในจังหวัดชุม่รลำพูน40รายเท่านั้นนะฮะวันนี้รัฐบาลจีนอนุญาตให้เขาเข้ามาแต่รัฐบาลไทยเข้ามาขอวีซ่ายังไม่ได้ยังไม่เปิดให้คำถามนี้อยากเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าจะช่วยยังไงถ้ามาช้าฤดูํำไยเนี่ยจะเปิดประมาณวันที่20วันที่15ของกรกฎาอะไรลนะครับผมขอบคุณครับคำถามที่หนึ่งครับเจิญทารมตีครับ านประธานที่เคารพกระผมจุรินลักษณะวิสิตร,รองนายกรัมรีและรัมรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านพูดปนกันนะครับทีนี้ผมไม่ทราบว่าท่านจะแยกคำถามยังไงแต่ว่าท่านถามประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการแก้ปัญหาลงจีนที่เข้ามารับซื้อลำไยในประเทศว่า ถ้าเข้ามาไม่ได้นี่จะแก้ปัญหาอย่างไรก็ขออนุญาตที่จะเรียนให้ได้รับทราบว่าลงปัจจุบันนี้ที่ขึ้นทะเบียนไว้มีประมาณ40รายตัวเลขที่ค่อนข้างแน่นอนคือ42รายที่ผมมีเอกสารอยู่นะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ย กระทรวงพาณิชย์ก็มีมาตรการในการพยายามที่จะส่งเสริมให้นอกจากลงแล้วก็ให้เกษตรกรได้มีโอกาสรวบรวมผลผลิตด้วยไม่จำเป็นต้องไปพึ่งลงจากจีนแต่เพียงอย่างเดียวนอกจากนั้นก็จะใช้วิธีระบายลำไยผ่านกระบวนการทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศด้วย แต่ส่วนถ้าล้มมีปัญหาไม่พออันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องหาหรือกันต่อไปในเรื่องของการเดินทางเข้ามาเพิ่มเติมแต่ทั้งระบบนั้นกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ดูเรื่องนี้ทั้งระบบแล้วนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นมาตรการเชิงรุกในการที่จะเข้าไปดำเนินการตั้งแต่ต้นฤดูปีที่แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งช่วยให้ลำไยในประเทศราคาดีตามสมควร แล้วก็นในปีนี้ผมก็เริ่มต้นดำเนินการมาหลายเดือนแล้วครับแล้วล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาวันที่เจ็ดของเดือนนี้ผมก็เดินทางไปรับทราบปัญหาและคลี่คลายปัญหาร่วมกับเกษตรกรผู้แปลรูปผู้ส่งออกและภาคราชการทั้งหมดด้วยตัวเองมาแล้ว ทั้งหมดได้ม <God S 2> ีมาตรการชัดเจนครับในการที่จะช่วยเหลือถ้าต้องการรายละเอียดเดียวผมจะขยายผลเพิ่มเติมขยายความเพิ่มเติมขอบคุณครับท่านประธานครับท่านสงวนเชิญถาประธานต่อไปครับก็แสดงว่าปัญหาแรกเนี่ยผมอาจจะถามไม่ชัดต้องขอโทษตนทีด้วยคือผมแยกอย่างนี้นะครับลำใจอบแห้งเนี่ยนะครับนโยบายของรัฐยังไม่มีอะไรส่งเสริมและท่านไม่ต้องส่งเสริมอะไรเลยขอให้เขาได้เข้ามาซื้อเท่านั้นเอง อบแห้งทั้งเปลือกประเทศไทยไม่กินคะกินเฉพาะในประเทศจีนเพราะเป็นผลไม้ว่าทํามี40ลายเท่านั้นที่ยังเข้าประเทศไม่ได้ส่วนเรื่องล้ต่างๆรับซื้อนะ่ะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องอบแห้งซึ่งมีโรงงานอยู่ในประเทศไทยแล้วอบแห้งนะครับผมแต่ว่าที่ละท่านตอบเดียคือลำไยสดซึ่งผมจะถามในข้อสองแต่ข้อแรกที่ผมยังยืนยันว่าท่านช่วยกนามันเป็นนโยบายครับท่านได้ยกเท่าน,นั้นที่จะเปิดได้ให้เขาเข้ามาเนี่ยจะต้องกักตัวที่ไหนเขาบ้านเขาอยู่ลําพูนกับเชียงใหม่ 4ี่สิบลายนะครับผมคำถามที่สองครับท่านครับเรื่องลําไยอบแห้งเออลำไย,ยสดละตอนนี้เรื่องลำไย,ยสดซึ่งท่านมีมาตรการว่าจะให้ผู้รวบรวมส่งออกที่ท่านพูดเมื่อกี้นีครับกิโลละหบาทดีใจมากครับและผมก็ว่าเก่งมากเลยหบาทที่ท่านบอกเนี่ยมันตอบโจทย์ที่อินโดนีเซียพอดีเลยเพราะอะไรครับหนึ่งตู้นี่นะรถหนึ่งตู้นี่มันยี่บสี่ตันแต่มีลำไย,ยอยู่ยีบสองตัน ยี่สองตันเนี่ยคือสองแสนสองหมื่นสองสองหมื่นสองนะครับค่าธรรมเนียมเข้าเข้าไปขายในในอินโดเนี่ยคือหนึ่งแสนบาทต่อตู้ท่านให้ห้าบาทเนี่ยถือว่าท่านเข้าใจกระทรวงพาณิชย์เข้าใจตัวแรกผมยังแปลกใจพอไปเช็คข้อมูลเป็นอย่างนี้จริงๆก็ต้องขอบคุณกระทรวงพาณิชย์และท่านให้ตัวเนี้ยแต่ปัญหาคือว่าถ้าเขาเปิดฤดูก,การให้เราวันที่ยี่สิบเนี่ยไปไม่ได้ละครับปัญหาที่สองเนี่ยปัญหาที่สองต้องเป็นเป็นความสามารถของรัฐมนตรีนะครับที่เข้าไปเจรจาเพราะทางโน้นเขาเห็นว่า ถ้าลาทดีไปช่วยเจราจารในะร,ระดับรัฐบาลเนี่ยเขาเปิดให้เราเหมือนกับก่อนสามปีนั้นคือวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งและเดือนเจ็ดเดือนมกราเนี่ยลำไยดอกฤดูครับลำไยสดนอกฤดูเดือนเจ็ดคือเดือนกรกฎาเนี่ยเป็นลำยยไยในฤด,ดูตรงนี้ครับที่ต้องการคืออะไรมาตรการห้าบาทพอใจแล้วแต่ที่ต้องการว่าเปิดให้ตรงฤด,ดูกันผลได้ไหมหคืออย่าไปเปิดวันที่ยี่สิบเลยตรงนี้คําถามที่สองนี่คือว่าจะช่วยเจราจารเรื่องนี้ยังไงเพราะผมคิดว่า เจ้าที่ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยรู้เรื่องนี้หมดรู้หมดว่าเจนิตาที่ไหนไปนัดแล้วเขาไม่มายังไงเนี่ยรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฝา,า,ากกรมเจจาการค้าต่างประเทศเนี่ยรายงานตีผมว่าท่านตีรู้ก่อนผมละตอนนี้เพียงแต่ท่านยังไม่ได้ตอบปัญหานี้ผมอย่างอื่นผมพอใจแต่ผมขอความบรนณาเรื่องเลื่อนให้เขาเปิดตลาดเนี่ยตรงกับดูการผิดปกติได้ไหมขอบคุณครับวิปัญหาที่สองครับผมอัญรลฐมตีครับ ครับเรียนท่านประปธานครับผมฟังแล้วก็ยังสับสนนิดหน่อยว่าท่านพูดตลาดในประเทศหรือต่างประเทศเอาเป็นว่าผมตอบรวมก็แล้วกันทั้งสองอันนะครับมาตรการช่วยเหลือในประเทศขณะนี้กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการชัดเจนแล้วอย่างน้อยหมาตรการนอกจากมาตรการทางการตลาดมาตรการช่วยเหลือประการที่หนึ่งก็คือว่าการช่วยเหลือเกษตรกรที่ เก็บลำใหญ่ทันทีที่เก็บแจ้งพาณิชย์จังหวัดท่านได้รับความช่วยเหลือกิโลละ3บาทเตรียมไปแล้วทั้งหมดครับวงเงิน72ล้านบาทอันที่สองก็คือมาตรการในการช่วยค่าบริหารจัดการให้กับลงซึ่งช่วยกิโลละ3บาทเหมือนกันทันทีที่ลงรับซื้อ1กิโลไปเบิกเงินจากกระทรวงพาณิชย์ตามเอกสารราชการ3บาท เพื่อช่วยให้เร่งรับซื้อลำไย,ยสดจากเกษตรกรมาตรการที่สก็คือช่วยผู้ส่งออกถ้าผู้ส่งออกส่งออกทันทีที่ส่งออก1นกิโลเอาเอกสารไปเบิกได้กิโลละ5บาทเพื่อช่วยทั้งกระบวนการทั้งเกษตรกรลงรับซื้อและผู้ส่งออกให้ลำไย,ยมันพ้นจากสวนไปยังตลาดต่างประเทศเป็นการระบายช่วยให้ราคาลำไย,ยในประเทศสูงขึ้น และมาตรการที่4ก็คือในเรื่องของการชะลอขายถ้าช่วงไหนลำไย,ยออกเยอะใครเก็บลำไย,ยไว้รวบรวมอย่าเพิ่งขายมีมาตรการช่วยเหลืออีกครับนั่นก็คือว่าสำหรับผู้ที่รวบรวมไม่ขายจะช่วยดอกนะครับทั้งเกษตรกรผู้แปรรูปและผู้ส่งออก ดอกร้อยละสามต่อปีถ้าต้องไปกู้เงินมาเพื่อเก็บรวบรวมชะลอขายป้องกันร,ราคาลำไยตกต่ำและมาตรการที่5ในเรื่องของการส่งเสริมการบริโภคผลไม้รวมทั้งลำไยอยู่ในนั้นเตรียมไว้แล้ว50ล้านบาทเพื่อส่งเสริมให้คนไทยเร่งบริโภคลำไยในประเทศอันนี้ก็คือมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องครบวงจรทั้งหมาตรการ ท่านถามผมว่าตะกี้อย่าช้าได้ไหมขออนุญาตเรียนว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตบัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็ผมสั่งการตั้งแต่วันที่ไปลําพูนวันที่7แล้วนะครับผลจะรับท่านไปกําชับอีกรอบหนึ่งว่ามาตรการทั้งหมดนี้ต้องดําเนินการทันทีอย่าชักช้าอันนี้ผมรับที่จะไปสั่งการให้นอกจากนั้นในเรื่องของการตลาดครับได้เตรียมการเชิงรุกไว้ทั้งหมดแล้วรวมทั้งตลาดที่ท่านพูดถึงตะกี้ด้วยว่าตลาดนั้น เราใช้ยุทธศาสตร์ในการใช้ตลาดนำการผลิตต่อไปนี้ภาพลำใหญ่ภาพรวมทั้งหมดและสำหรับตลาดนั้นจะเน้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศตลาดในประเทศจะเน้นทั้งออฟไลน์ออนไลน์ออฟไลน์นั้นก็มีการเตรียมการในเรื่องเซ็นสัญญากับโมเดิร์นเทรดไว้แล้วเช่นห้างสรรพสินค้ามีชื่อเสียงดังๆในประเทศที่กระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งหมดแล้วก็ มีการดําเนินการเซ็นสัญญายกตัวอย่างเช่นกับเซ็นทรัลกับเดอะมอลล์เขาจะรับไป200ตันที่จะไปขายที่นั่นสําหรับลำไยเกรดพรีเมียมแล้วก็ดําเนินการในเรื่องของตลาดซื้อขายล่วงหน้าเตรียมการในโมเดิร์นเทรดอื่นๆห้างอื่นๆ4,800ตันตอนนี้เซ็นแล้วเกือบ200ล้านบาทนอกจากนั้นก็ยังมีมาตรการผมสั่งให้พาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัดทําหน้าที่เซลแมนจังหวัดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันใน 77, 76จังหวัดลำไยก็เป็นหนึ่งในสินค้าตัวนั้นตอนนี้ขายได้แล้ว42ล้านบาทและจะต้องเดินหน้าดําเนินการต่อไปเอาลำไยแลกข้าวลำไยแลกลองกองเอาลำไยแลกปลาลำไยแลกชิงชังก็ว่ากันไปส่วนต่างของเงินจ่ายเป็นเงินสดหรือเอาสินค้าอื่นมาเติม อันนี้ก็คือมาตรการที่ได้ดําเนนิเตรียมการและดําเนินการแล้วในขณะนี้นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของอตลาดในประเทศออนไลน์เราก็ได้ดําเนินการให้ลำไยสามารถขึ้นไปขายบนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงได้เช่น Lazada, s h o p ป e ี้เจดีเซ็นทรัลจตุจักรมอลเดอะฮับไทยแลนด์โพสต์มารของไปรณียีไทยแล้วก็คลาวคอมเมอร์สเป็นต้น และในช่วงระยะเวลานี้คือเดือนพฤกษภากับมิถุนากระทรวงพาณิชย์ได้จัดไทยฟรุตโกลเด้นมันแปลว่าสองเดือนทองสำหรับผล,ลไม้มีลำไยอยู่ในนั้นด้วยเพื่อเร่งรัดการบริโภคส่งเสริมการบริโภคให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศแล้วก็มียอดขายแล้วขณะน,นี้หลายสิบล้านบาทที่เริ่มทยอยซื้อเข้ามาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆในตลาดต่างประเทศ ก็ได้เตรียมการอย่างที่ท่านสงวนพูดตะกี้ถึงประเทศอินโดนีเซียเราเตรียมการทั้งตลาดออฟไลน์และออนไลน์ตลาดออฟไลน์ที่ดาเนินการเตรียมไปแล้วมี9เมืองในจีนเพราะลําไยส่งออกจีนเกินกว่า90%ตลาดใหญ่สุดเตรียมไปแล้ว9เมืองเซี่ยงไฮ้เซี่ยเหมินกวางโจวเซินเจิ้นคุนหมิงเฉิงตูดูไบสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และวันที่1นสกันยาอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะไปร่วมงานแสดงสินค้ามาเลเซียชื่อไมมิฮัสซึ่งจะเอาลำไยไปด้วยอันนี้จะเป็นามาตรการที่ได้เตรียมการส่วนในเรื่องของออนไลน์ก็มีการดำเนินการขายผ่านทีมอลหรืออาลีบาบาของจีนไม่กี่วันนี้ถ้าท่านติดตามผมเพิ่งไลฟ์สดขายผลไม้ไทยออนไลน์ ผ่านทีมอลหรืออาลีบาบา20หรือ15นาทีตอนทุ่มกว่าในประเทศไทยท่านทราบไหมครับมีคนจีนเข้ามาชมเท่าไหร่16ล้านคนและหนึ่งในนั้นคือลำไยของท่านสงวนพงมันนีเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลผมทำงานเต็มที่ดูแลท่านเต็มที่ดูแลเกษตรกร,กรชาวสวนลำไยเต็มที่นอกจากนั้นก็ยังมีการขายบนอเมซอนขายบน เอ็กโคของเฉิงตูขายบนลาซาด้าแล้วก็ขายบนอเมซอนในหลายประเทศด้วยกันที่สำคัญก็คือวันที่16 0ถึง17กรกฎาคที่จะถึงนี้ผมจะเชิญผู้ซื้อจากต่างประเทศและผู้ขายลำไยในประเทศไทย ขายกันบนออนไลน์ที่กระทรวงพาณิชย์จะจัดให้จะมีลูกค้าทั้งจีนอาเซียนเอเชียและตะวันออกกลางมาซื้อลำไยผ่านกระบวนการออนไลน์วันที่16-17กรกฎาคมนี่ก็คือสิ่งที่จะขออนุญาตที่จะเรียนให้ได้รับทราบเพื่อได้รับความสบายใจว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมมาตรการเชิงรุกไว้ทั้งหมดและทุกอย่างต้องทำด้วยความรวดเร็วตามแผนและถ้ายังติดขัดปัญหาอะไรตรงไหนก็จะดำเนินการแก้ไขให้ สำหรับตลาดอินโดเป็นตลาดเดียวที่ยังมีปัญหาเพราะปีนี้อินโดยังไม่ยอมอนุญาตให้นำเข้าเพราะอินโดเริ่มใช้นโยบายพึ่งตนเองอะไรที่ซื้อในประเทศได้ไม่อนุญาตนำเข้าลำไยเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์อันนั้นที่ติดปัญหาผมพยายามแก้อยู่ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อินโดและขอนัดหมายเจรจา อีกไม่กี่วันนี้ระดับเจ้าหน้าที่เขาจะคุยกันครับที่อินโดนีเซียนะครับเพื่อที่จะหยิบยกเรื่องนี้มาหารือนในที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนในวันที่27-28กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็ขอให้ได้รับความมั่นใจว่ากระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลจะดูแลชาวสวนียบเนื่อยเต็มที่นะครับขอบคุณครับเชิญท่านสงวนครับขอบคุณท่านประธา,านครับผม ผมขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ตอบผมพอใจอยู่อันหนึ่งว่าจะมีการเจรจาระหว่างเจ้าที่ระดับสูงเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขามีต้องไปต่อรองเขาก่อนนะครับถึงจะทําได้ทีนี้ผมคิดอย่างนี้นะครับท่านผมอยากให้ทานตอบยาวๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะชาวบ้านเขามีปัญหามากท่านครับตลาดสดมีแค่แปดหมื่นตันนะท่านประมาณนั้นนะฮะลำไยอบแห้งเนี่ยห้าแสนกว่าตันนะท่านที่จะเป็นลำไยอบแห้งเนี่ย เพราะขายต่างประเทศหมดแต่คนซื้อคนกระจายในจีนมีแค่40่ลายเท่านั้นมาเป็น20ปีแล้วแล้วคนกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้เข้ามาเนี่ยจะเกิดภายนะใหญ่หลวงแล้วคนก็จะไม่อบอันนี้เป็นประเด็นสําคัญของพื้นที่นะครับผมอันที่สองครับผมจะถามเลยไปถึงที่ผมว่าจะถามกันที่สามเนี่ยคือสามบาทที่จะไปช่วยสมเปอร์เซนที่จะไปลดดอกเบี้ยช่วยเนี่ยครับดีนะครับท่านแต่ว่าไปกําหนดว่า ต้องเป็นบริษัทเท่านั้นแล้วบริษัทเนี่ยนะครับ SMB ทั้งหมดเนี่ยขายลำไยสดใน SMB ทั้งหมดนะครับไม่ใช่บริษัทยักษ์ใหญ่ SMB นี่จดทะเบียนไม่ถึงไม่ถึง2-3ล้านเนงนะครับแล้วเวลาเงินหมุนเวียนแต่ละลงเนะี่ย20 10 20ล้านเขาบังคับให้แบงก์บัง,บงคับให้เจ้าของบริษัทเนี่ยเอาบุคคลไปกู้ตั้งแต่หนึ่งมกราเนี่ยเอาบุคคลไปกู้ พอเวลาล้มเนี่ยเขาฟ้องบุคคลได้แต่ถ้าฟ้องบริษัทเขาได้ใช้นี่แค่ทุนจดทะเบียนเท่านั้นแต่กระทรวงพาณิชย์ไปกําหนดว่าถ้าบุคคลไม่ได้ต้องบริษัทเพราะฉะนั้นล้งต่างๆที่เป็นของคนไทยเนี่ยที่รวบรวมลำใหญ่สดส่งออกเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นไรคนที่รับประโยชน์ก็คือล้งคนจีนที่จดเป็นยี่0บสสิล้านทุนจดทะเบียนเขาอันนี้ผมชี้เห็นว่า เปลี่ยนระเบียบเสนหน่อยได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องเป็นคําถามที่ชาวบ,บ้านฝากมาเมื่อกี้ผมดูโทรศัพท์เขาก็ฝากมาอย่างเงี้ยก็ผมคิดว่าท่านดีเข้าใจแล้วผมคิดว่าท่านแก้ปัญหาเร็วแล้วให้ท่านตอบปุ๊บเนี่ยชาวบ,บ้านเข้าใจเลยว่าท่านคิดยังไงแล้วเขาจะได้เดินตามได้ท่านครับเรื่องที่ท่านจะกระจายให้แม้แต่คนขึ้นเจ้าของสวนเนี่ยจะได้โอกาสได้ด้วยเนี่ยเป็นเรื่องดีนะและเป็นเรื่องใหม่ด้วยผมชื่นชมครับแต่กรณีของลำไย,ยอบแห้งเนี่ยนะครับ เป็นไปไม่ได้เลยที่ท่านจะไปขายเองในจีนฮะลงมันผูกขาดหมดเลยแล้วมันเป็นมา20-30ปีแล้วแน่นหนาเนี่ยไม่กี่ปีนะฮะแน่นหนามากเขาเป็นอันหนึ่งเดียวกันตื่นเช้ามาะฮะ20บาทเอเอแจังหวัด20บาทเอเอเลยบ่ายสามจะเปลี่ยนขึ้นหรือลงเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนี่คือเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเรื่องนี้ผมอยากจะไปคุยในห้องเล็กแต่เรื่องวันนี้ผมอยากจะขอร้องท่านว่า เป็นไปได้ไหมครับเพราะท่านมีความสามารถในการเจราจารเหลือเกินและท่านเป็นคนเก่งในการอธิบายผมชอบมากท่านช่วยไปอธิบายท่าน,นยกหน่อยว่าช่วยเปิดนโยบายให้คนเข้าประเทศมาได้บ้างไม่งั้นจะทํำยังไงครับคนนี่มาเช่าหลงอบมาได้ฮะแต่ว่าทํเวิร์กปมิดไม่ได้ต้องเข้ามาก่อนแล้วทำมันมีปัญหากันหมดเลยสารทูตในจีนกงศูนย์ในจีนเขาก็ให้คําตอบอย่างหนึง่ง มาไทยก็ไปอีกแบบหนึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องแก้ผมเน้นเรื่องเดียวนะครับช่วยแก้ให้กับ40ลายซึ่งทำมาหลาย10ปีเนี่ยได้เข้าประเทศไทยอย่างรวดเร็วครับขอบคุณค่านาระทานครับเชน่ารมตีครับคำถามคำตอบสุดท้ายนะครับขอบคุณครับนประธานครับที่จริงก็ได้ตอบไปแล้วแล้วก็ตัดติดขัดมาตรการอะไรเนี่ยถ้าเป็นระดับชาติเนี่ยอันนี้คงต้องหารือใน สมคอด้วยถ้ามันเกี่ยวพันกับสถานการณ์โควิดที่เป็นอุปสรรคนะครับก็จะรับไปที่จะไปดูที่สําคัญคือเรื่องที่ท่านถามอีกกันคือมาตรการช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ยสเปอร์เซนตนะครับสำหรับผู้ที่รวบรวมผลผลิตอันนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นบริษัทจํากัดเท่านั้นนะครับในเรื่องการช่วยเงินกู้ร้อยละสผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขที่ไปกู้เงินได้ ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนหรือในรูปแบบนิติบุคคลอื่นที่กู้เงินธนาคารได้ก็สามารถมารับความช่วยเหลือในเรื่องของการรวบรวมผลผลิตนี้ได้ร้อยละสามต่อปีเช่นเดียวกันทั้งหมดครับขอบคุณครับท่านประธานครับ